อันนี้สี่ชั้นได้ของไปแล้วก็จ่ายตังค์มาด้วยโอ้ยรู้แล้วน่ะอ่ะนี่ได้เงินไปแล้วช่วยลูบซิปปากด้วยนะจ๊ะอย่าไปบอกใครนะว่าฉันใช้ฉี่เธอไปหลอกคนอื่นสมน่ะช่วยไม่ได้มาเชื่อฉันเองเสร็จหรือยังเนี่ยโอ้ยนานจริงๆเลยไหนอันนี้สี่ชั้นได้ของไปแล้วก็จ่ายตังค์มาด้วยโอ้ยรู้แล้วน่ะอ่ะนี่ได้เงินไปแล้วช่วยลูบซิปปากด้วยนะจ๊ะอย่าไปบอกใครนะว่าฉันใช้ฉี่เธอไปหลอกคนอื่นจ้ารับรองว่าฉันไม่บอกใครแน่นอนเค เกิดอะไรขึ้นเหรอเจนทำไมโทรตามพี่เฮลี่มาพอดีเจนมีเรื่องสำคัญจะบอกพี่บิ๊กอะค่ะเรื่องสำคัญเรื่องอะไรเหรอเจนเจนท้องเอาไงดีพี่คือพี่อย่าบอกนะว่าพี่จะไม่รับผิดชอบเจนไม่ใช่อย่างนั้นเจนคือพี่ช็อกอยู่อ่ะพี่เลยไม่รู้ต้องทำตัวไงเจนรู้เจนเองก็ช็อกเหมือนกันแต่เราต้องหาทางออกเรื่องนี้นะคะยังไงอ่ะเจนพี่รักเจนไหมรักสิทำไมเจนถามพี่งั้นน่ะงั้นก็ดีค่ะเราหาทางออกได้ไม่ยากเราต้องแต่งงานกันให้เร็วที่สุดก่อนที่ท้องเจนจะโตไปมากกว่านี้แต่งงานเลยเหรอเจนแต่เรื่องนี้มันใหญ่มากเลยนะเรื่องที่เจนท้องก็ใหญ่เหมือนกันนะคะในเมื่อเรารักกันก็ต้องแต่งงานให้จบๆไปสิคะนอกจากว่าพี่บิ๊กไม่ได้รักเจนจริงรักสิเจนโอเคงั้นพรุ่งนี้เราเข้าไปคุยเรื่องแต่งงานกับแม่พี่กันก็ดีค่ะเจนจะได้คุยเรื่องสินสอบให้มันเหมาะสมด้วยจ้ะงั้นเจนขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เราค่อยคุยกันจ้ะเจนท้องแล้วทำไมสั่งกาแฟมากินอ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่จ้าหนูเจนเป็นแฟนเจ้าบิ๊กใช่ไหมแม่รู้เรื่องหนูหมดแล้วเรื่องที่เราท้องกับเจ้าบิ๊กลูกชายแม่อ่ะและนี่พ่อแม่หนูไม่มาด้วยเหรอคือพ่อกับแม่เจนเขาเสียไปนานแล้วครับอ้าวแล้วแกทำไมไม่บอกแม่เจ้าบิ๊กแม่ต้องขอโทษหนูได้นะแล้วนี่หนูอยู่กับใครเหรอแล้วมีผู้ใหญ่ที่ฝ่ายหนูจะมารับรู้เรื่องผีสอดไหมพอดีเจนไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลยค่ะเจนอ่ะย้ายมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่พ่อแม่เสียจนมาเจอพี่บิ๊กนี่แหละค่ะแม่อย่างไงแม่ก็รับหนูเป็นเซอร์ไพรส์อยู่แล้วและหนูเจนจะเรียกค่าสินสอดเท่าไหร่ดีล่ะ10ล้านค่ะฮะ10ล้านทำไมคะบ้านพี่บิ๊กก็รวยนี่คะแล้วเงิน10ล้านนี่ก็เอาไปตั้งชีวิตคู่ของเราคุณแม่ให้เจนไม่ได้หรอคะหนูเจนเดี๋ยวแม่ขอปรึกษาเจ้าบิ๊กดูก่อนนะไปครับบิ๊ก10ล้านเลยเหรอลูกผมก็ไม่คิดว่าเจนเขาจะเรียกขนาดนั้นนะคะแม่เอาไงดีครับแม่ว่ามันยังไงอยู่นะยังไงอะไรหรอครับก็พอแม่พูดถึงสีสอดน่ะดูแฟนแกเหมือนหิวเงินยังไงไม่รู้อ่ะ
ราคุยกับเจนเขาดีๆขอต่อเลยสัก5ล้านดีไหมครับแม่ไม่ได้หรอกแม่เสียหน้าแย่เลยเอออ่ะไม่เป็นไรไหนๆ10ล้านก็10ล้านแม่มีลูกชายคนเดียวนี่ไปคุยกับแฟนแกกันครับแม่มาแล้วจ้าตกลงไงคะพี่บิ๊กหน้ามานมาเชียวพี่คุยกับแม่แล้วนะแม่เขายอมยกสินสอด10ล้านให้เราแล้วจริงเหรอคะพี่จริงเหรอคะคุณแม่เจนขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะแต่อะไรคะพี่เราคงต้องจัดงานเล็กๆนะคงไม่ได้เชิญแขกอะถ้าหนูเจนอยากจัดงานแบบมีแขกอะแม่ให้ได้แค่5ล้านเพราะแม่ต้องเอาเงินค่าสินสอดครึ่งหนึ่งอะไปจัดงานเนื่องจากญาติคุณรู้จักฝ่ายแม่น่ะค่อนข้างเยอะถ้าจัดต้องจัดใหญ่ใช้เงินเยอะไปเลยเจนเอาแบบไหนดีได้ค่าสินสอด5ล้านแต่จัดงานใหญ่โตหรือว่าจะเอาสินสอด10ล้านแต่จัดกันแค่ในครอบครัวงั้นเจนเลือก10ล้านดีกว่าค่ะแม่ความจริงเจนก็ไม่ได้อยากจัดงานใหญ่โตอะไรมากแล้วเงิน10ล้านเก็บไปสร้างครอบครัวดีกว่าค่ะนั้นก็ดีเลยจ้ะถ้าไม่ต้องเชิญแขกเราก็จัดงานแต่งได้เร็วๆเลยเพราะหนูเจนท้องอยู่แต่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีตกลงค่ะคุณแม ส่งตัวเข้าหอแล้วนะขอให้ลูกทั้งสองคนจงมีความสุขมากๆอะไรที่ไม่ดีก็ให้มันผ่านพ้นไปแม่ไปก่อนนะขอบคุณมากครับแม่เจมไปอาบน้ำก่อนนะจ๊ะไม่ค่ะพี่ไปอาบก่อนเลยไม่เอาอ่ะพี่อยากทำอย่างอื่นมากกว่าไอ้คนบ้าทำอะไรก็ทำแบบที่ผัวเมียเขาทำกันไงเสร็จค่อยโล่งเลยเจนจะไปอาบน้ำต่อเลยไหมยังดีกว่าค่ะพี่บิ๊กเจนยังรู้สึกเหนื่อยอยู่เลยอ่ะสงสัยจะหนักไปหน่อยพี่ขอโทษนะที่ทำให้เหนื่อยเลยอ่ะงั้นพี่นอนก่อนนะโอเคค่ะพี่บิ๊กไอ้หน้าโง่เอ้ยสมหน้าช่วยไม่ได้มาเชื่อฉันเองเ
ใครกันแน่ที่โง่ไปคุยกับแฟนแกครับแม่ฮัลโหลเย้ปุ้ยขอบใจแกมากนะที่ให้ฉันยืมฉี่มาหลอกพี่บิ๊กตอนนี้พี่บิ๊กกับแม่เชื่อใจฉันสนิทเลยแหละว่าฉันท้องเฮ้ยจริงเหรอวะแกก็จริงนะสิแล้วตอนนี้นะฉันก็กำลังมาคุยเรื่องงานแต่งสินสอดอยู่ฉันเรียกไปทั้ง10ล้านแน่โห10ล้านเลยเหรอแล้วถ้าเกิดเขาจับได้ขึ้นมาว่าแกไม่ได้ท้องจริงๆแกจะทำยังไงวะโอ้ยแกฉันไม่ให้จับได้หรอกนะกว่าจะจับได้นะฉันก็หอบสินสอดกลับบ้านนอกไปแล้วแหละแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมีคนได้ยินอ่ะเดี๋ยวครับแม่แกห้ามแม่ไว้ทำไมแกไม่ได้ยินเหรอว่าแฟนแกน่ะมันหลอกแกว่าท้องเพื่อหวังแต่งงานขโมยเงินสีสอดผมรู้ครับแม่แล้วแกจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เหรอใครบอกว่าผมจะปล่อยล่ะครับแต่ผมจะแก้แผลคนที่หลอกคบผมเพื่อหวังผลประโยชน์ต่างหากล่ะครับแล้วแกจะแก้แผลแบบไหนเดี๋ยวแม่ก็รู้ครับลาไปเมียแกหอบสีสอดหนีไปแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าถ้าเปิดกระเป๋าเงินออกมาแล้วจะทำหน้าไงตรงนี้แหละเอา101ไม่ต้องทอนมองอะไรหลับไปสิอดใจไม่ไหวแล้วเว้ยขอดูหน่อยเถอะวะ